สวัสดีดิบอกแฟนคลับหน่อยสวัสดีทุกคนดีขึ้นแล้วอุ้ยน้องสาวเข้ามาเลยนอนหลับสบายเลยเนาะดูวิวเลยเจ็บเหรอพร้อมยังพร้อมพบสื่อยังยังเฮ้ยพบสื่อได้แล้วทักทายแฟนคลับหน่อยยังไม่เป็นอะไรมากโอ๊ยแขนขามันอ่อนแรงมากขึ้นฝนตกอย่างแรงเลยเนี่ยทีเนี้ยสวัสดีค่ะคุณพี่น้องบอบแชมป์อีกแล้วแต่ก็ดีขึ้นแล้วล่ะอยู่ๆมันก็อ่อนแรงไปซะเฉยๆอย่างนั้นแหละสวัสดีแม่วันอยู่ๆมันอ่อนแรงไปเฉยเดินมันเป็ดเลยอ่ะปัดตุ๊บเปแขนขามันอ่อนแรงมากกว่าเดิมนะแม่วันมันดีขึ้นแล้วบวกส่วนที่ดีสิตอนนี้ดีขึ้นแล้วปกติยังไม่ปกติเท่าไหร่เกือบจะปกติแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้น 90% แล้วเฮ้ยเยอะไปเปล่าใกล้ถึง90ลาไหมลาเพื่อนไหมแค่นี้ก่อนเนอะแบตหมดอีกแล้วแขนขามันอ่อนลงอ่ะแก้วมันก็ไม่ได้ทำงานมากไปหรอกมันก็ทำปกตินี่แหละไม่วันไม่ง่วงหรอกแต่อยากหลับตา
เฮ้ยลูกสาวมาตอบน้องสาวด้วยจ้าไม่ลืมไม่ลืมขอบใจทุกคนนะตัวเองตกใจด้วยตกใจกับขาแขนมันอ่อนแรงกว่าเก่าไงก็เลยตกใจใจเลยเสียเดิมใจเลยเสียกว่าเดิมเดิมใจมันเสียเดิมใจมันเสียทีนี้รู้วิธีการแก้แล้วยังรู้ละทำยังไงถีบจักรยานไม่ใช่ให้รู้สึกตามความรู้สึกให้รู้สึกตามความรู้สึกลืมจำอะไรไม่ค่อยได้เลยลืมลืมลืมเวลาจะเช็คความรู้สึกทำยังไงครับจับหัวใจดูจับอะไรหัวใจล่ะจับหน้าอกจับหน้าอกมีความรู้สึกอยู่สองประการข้างนอกคืออะไรนอกดูหน้าอกยืนโยนโอเคข้างในเป็นยังไงตับตุบตับเก่งมากนี่แหละต้องจำตัวความรู้สึกนี่แหละจะไปแก้การตกใจได้บนบนโทรหาปูที่ว่าให้กินให้อิ่มค่อยเดินกลับมาบนก็กินอยู่กับปูนั่นแหละอ้าวมาเจอกันแล้วเหรอตอนนี้แม่กำลังตกใจตัวเองอยู่ตอนนี้เหรอกังวลกับตัวเองไปหาหมอดีกว่าไหมดีไหมคืออะไรอ่ะ คืออะไรจะต้องแปลด้วยเหรออ้าวสวัสดีน้องๆทุกคนแขนขามันอ่อนแรงลงกว่าเก่านะพูดในจุดที่มันเป็นจริงสิเดิมใช้คำว่าเดิมเขาจะได้เข้าใจด้วยว่าเดิมพูดไหมพูดว่าไงเดิมไงเดิมทีมันอ่อนอยู่แล้วแต่พอนั่นมันก็อ่อนกว่าเดิมไปอีกก็เลยตกใจใจสิใจเลยเสียมาจนถึงตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วยังตกใจอยู่ไหมตอนนี้แต่ยังตกใจอยู่จะแก้ตกใจทำไงทำยังไงแก้ตกใจทำไงแก้ตัวให้ตกใจให้หายตกใจจะทำยังไงก่อนเช็คความรู้สึกเช็คความรู้สึกจากการปั่นปั่นจักรยาน ปั่นลมจักรยานปั่นลมขอบใจทุกคนนะแบตจะหมดแล้วชาร์จแบตก่อนเอาไปชาร์จแบตก่อนนุ่มแล้วเดี๋ยวพอออฟไลน์ก็เรือล่างเรืองล่าต่อใช่ไหมนี่เรียกร้องเขาสนใจก่อนเนาะผมจะเรียกร้องทำไมผมสนใจกุ๊กไก่บอกว่าเสื้อผ้าเอามาให้10ชุดโอ้ยหนูมันก็พูดไปทั่วเรื่อยเปื่อยนั่นคุณพี่มาอีกแล้วคุณพี่มาเพิ่มแล้วรู้สึกเบื่อตัวเองอย่าร้องอย่าร้องไม่ร้องนะเบื่อทำไมอ่ะไม่ได้ดั่งใจเนาะ
ถ้าไม่ได้ดั่งใจก็ต้องทำความเข้าใจแสดงว่าคิดจะทะลุอย่างเดียวเลยทะลุเป้าเลยอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้ว่าโลดโผนโลดอะไรมันเป็นยังไงชีวิตนี้อ้าวอย่าไปคิดว่ามันแค่ดีสิมันมีมาตั้งแต่ชาติภพไหนๆแล้วมันมีมาตั้งหลายภพหลายชาติแล้วโดยมนุษย์ชาติสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทบต้นทบดอกเลยไม่ยอมหรอกจะมานอนอยู่เฉยๆเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยถ้าไม่นอนเฉยๆได้ทำอะไรก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ก็ต้องรู้ตัวตลอดเวลาให้ได้ถ้ารู้ตัวตลอดเวลาได้มันก็ทำอะไรได้ง่ายเมื่อวานรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วก็ไม่พูดไม่จาไม่บอกไม่กล่าวทุกเดือนจะต้องอาทิตย์ทุกอาทิตย์ต้องมาชาร์จพลังก็ไม่มาเดือนที่แล้วก็ไม่ได้มาอันนี้ดีขึ้นแล้วขอบคุณนะทุกคนกดเดี๋ยวสิจะดึงทำไมเลยเนี่ย